ขอขอบคุณยูเนสเซียที่ได้ชวนผมและข่าวสามมิติมาร่วมทำงานเพื่อที่จะยืนอยู่เคียงข้างผู้ลี้ภัยด้วยกันนะครับผมขึ้นมารับรางวัลด้วยความรู้สึกที่ว่าผมเป็นตัวแทนของคนที่ทำงานด้านนี้ทั้งหมดนะครับผมเองและข่าวสามมิติอาจจะทำงานเล็กๆเท่านั้นเองในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยก็เลยขอขอบคุณยูเนสเซียที่เปิดโอกาสและก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ข่าวสามมิติทุกคนที่ได้ร่วมทำงานนี้กันขึ้นมาความจริงผมก็เป็นเด็กที่เติบโตมาในภาคอีสานสมัยที่เริ่มอ่านข่าวได้หมายถึงว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวก็จะได้ติดตามเรื่องราวของค่ายผู้ลี้ภัยที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาในยุคโน้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะห่างไกลบ้านผมที่อยู่ขอนแก่นแต่ว่าพอมานึกถึงวันนี้มันก็ไม่ได้ไกลแล้วยิ่งเรารู้สึกว่าผู้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศตอนแรกเรารู้สึกว่าไกลแต่พอได้มาทำงานเราถึงพบว่าผู้ลี้ภัยทุกคนก็เป็นเหมือนกับพวกเราโลกนี่จบสงครามโลกครั้งที่สองมาเราไม่มีสงครามใหญ่นะครับแล้วโลกก็พัฒนาเติบโตเจริญรุ่งเรืองมาขนาดนี้ใครจะนึกว่าในยุคนี้เราจะมีผู้ลี้ภัยถึงกว่า68ล้านคนผมลงพื้นที่กับยูเนสเซียถึงไปเห็นของจริงนะครับในโครงการ Nobody Left Outside เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกพวกเขาอยู่ในสภาพที่แม้แต่ความต้องการพื้นฐานก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นคำว่าเราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างนอกผมอยากให้ทุกท่านได้คิดถึงใน2ความรู้สึกหรือ2มิติในทางกายภาพก็คือว่าเราไม่อยากให้เขาหนาวเหน็บกับหิมะอยู่นอกบ้านอยู่นอกแคมป์หรือตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอกที่พักและอีกในแง่มุมหนึ่งก็ในเชิงจิตใจเชิงความคิดเราต้องไม่ทิ้งเขาอยู่นอกวงความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือนอกวงการสนทนาในเชิงมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นรางวัลที่ยูเนสเซียมอบให้ผมในวันนี้ถ้าเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้คนข้างนอกก็คืออยากจะส่งสารอันนี้แหละครับให้ทุกคนได้เข้าใจผู้ลี้ภัยเพื่อที่ทุกคนจะได้เปลี่ยนทัศนคติแล้วยึดหลักอย่างที่ยูเนสเซียพยายามบอกทุกคนว่า stand with refugeeวันนี้ขอบคุณมากครับ